สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นหญ้าไผ่แมวอีกครั้งหนึ่งนะคะมีดารารับเชิญนะคะก็คือคุณหกนะคะหญ้าไผ่แมวต้นแรกก็จะเป็นต้นเล็กๆที่อยู่ด้านข้างนะคะส่วนหญ้าไผ่แมวต้นนี้นะคะก็คือต้นใหญ่ก็จะแนะนำว่าสำหรับคนที่เลี้ยงแมวเกิน1ตัวนะคะก็จะให้ซื้อหญ้าไผ่แมวต้นใหญ่ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะพอเขากินแล้วเขาก็จะแบบว่าจะสำลอกเนี่ยค่ะจะสำลอกขนนะคะขนออกมาแต่กลิ่นเนี่ยเขาจะชวนให้เขาอยากจะกินแล้วก็ให้เขาสำลอกขนออกมาซึ่งจะทำให้สุขภาพร่างกายเขาดีขึ้นด้วยนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะสำหรับคุณหกสาวน้อยบ้านเรานะคะ